วัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล3นะคะก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะก็สำหรับท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล3นะคะก็จะมีการใช้เทคนิคเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นนะคะการทำเลข8 2มือสลับกันหรือวนเข้าวนออกนะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนมือซึ่งก็จะต้องใช้ทักษะขึ้นมาหน่อยนะคะก็อย่างเช่นแบบนี้ซึ่งเราก็ควรจะฝึกให้ได้ทั้ง2มือนะคะหรือว่าการเปลี่ยน2มือขึ้นลงพร้อมกันอย่างนี้นะคะและนี่ก็คือเทคนิคที่ใช้ในเลเวลนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูท่าพร้อมๆกันได้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล3นะคะสำหรับท่านใดที่ฝึกใหม่นะคะท่านี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องใช้เทคนิคมากมายนะคะซึ่งท่านใดนะคะสนใจอยากเรียนกระบอง2ท่อนก็สามารถติดต่อมาที่ iMac Dojo ได้นะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะจะสอนเป็นแบบ private class นะคะซึ่งทุกท่านสามารถนัดเวลาที่สะดวกที่ตรงกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งการฝึกแบบ private class นะคะก็จะทำให้ท่านเรียนรู้ได้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ